สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกม Forsaken World นะครับก็เกมนี้เป็นเกมมือถือแนว MMORPG ที่เดี๋ยวจะเปิดจริงวันที่18มีนาคมนี้แล้วครับซึ่งเพื่อนๆบางคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเกมนี้กันมาบ้างแล้วเพราะว่าจริงๆมันเป็นเกม PC มาก่อนครับแล้วเพิ่งมีเอามาทำเป็นเวอร์ชันมือถือเพิ่มเติมโดยที่เดี๋ยววันนี้เจก็จะพาไปดู9เรื่องน่ารู้ก่อนเล่นเกมนี้นะครับหัวข้อก็จะมีเช่นแนะนำอาชีพการเก็บเลเวลระบบ PvP กิลด์วอร์ล่าบอสซื้อขายแล้วก็อื่นๆครับซึ่งระหว่างดูไปถ้าเกิดใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันนะครับก็ตัวลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้ากับ Facebook เนี่ยเจมีแปะไว้ให้ด้านล่างแล้วครับก็คือเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเปิดจริงครับ18มีนาส่วนอันนี้ที่เห็นเจมาอัดคลิปรีวิวก็อันนี้เป็นตัวเซิร์ฟทดสอบครับที่ทีมงานส่งมาให้ก็คืออันนี้ไม่ต้องกังวลครับถึงเวลาเนี่ยเริ่มเล่นใหม่พร้อมกันแน่นอนแล้วก็บั๊กหรือการแปลภาษาบางจุดที่อาจจะเห็นติดๆขัดๆในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวทีมงานเขามีแก้ให้หมดเหมือนกันครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มจากดูตัวอย่างเกมสั้นๆกันนิดนึงละกันครับจะได้เห็นภาพตัวเกมมากขึ้นอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคำถามยอดฮิตก่อนเลยตัวเกมเปิดวันไหนก็เดี๋ยวตัวเกมนี้นะครับจะเปิดจริงนะครับวันที่18มีนาคมนี้แล้วก็คืออีกไม่กี่วันแล้วครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟนะครับจะเป็นแบบเซิร์ฟไทยเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบเซิร์ฟซีมีภาษาไทยอะไรงี้นะครับโดยระหว่างนี้ที่เรารอเซิร์ฟเปิดนะครับก็อยากจะชวนให้มาลงทะเบียนล่วงหน้ากันไว้ก่อนก็คือจะมีแจกของจากการลงทะเบียนด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนลงไปถือว่าเยอะมากแล้วนะครับ 200,000 กว่าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ของรางวัลขั้นสูงสุดนะครับก็คือต้องใช้คนลงทะเบียน 500,000 คนเลยก็ยังขาดอยู่อีกระดับนึงครับช่วยๆกันยังพอมีเวลาอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตามที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดใครจะลงทะเบียนเนี่ยตัวลิงก์เจก็มีแปะไว้ด้านล่างตัวคลิปให้แล้วครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการแนะนำอาชีพครับก็ในแพทปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่7อาชีพหลักครับซึ่งแต่ละอาชีพหลักเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นอีก2สายย่อยก็เท่ากับว่ามี14สายเลยนะครับถือว่าเยอะมากก็เดี๋ยวเจพาไปดูแบบไวๆนะครับก็ตัวแรกนะครับนักรบถ้าเกิดเราดูที่ฝั่งขวาเนี่ยครับก็จะมีสายย่อยออกมาก็คือจะเป็นเนี่ยครับอัศวินคิดจักรเราสามารถดูรูปร่างหน้าตาเพิ่มเติมได้นะครับมันจะมีสับเปลี่ยนไปตามแบบว่าสายของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นดาบโล่นะครับก็จะมีโผล่โล่ขึ้นมาหรือว่าตัวขวานะครับนักดาบเวทนิมก็จะมีที่มือเนี่ยครับกลายเป็นพลังเวทเพิ่มขึ้นมาแล้วพวกสแตทด้านล่างอะไรเนี่ยครับมันก็จะมีเปลี่ยนด้วยนะครับเราก็สามารถแบบดูคร่าวๆได้เดี๋ยวเจพาไปดูเพิ่มเติมนะครับอย่างนี้นักเวทนะนักเวทเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดเลยเจลองกดดูแล้วครับแบบเวทมันจะเป็นแบบว่าคนละแบบไปเลยนะครับเนี่ยจะเป็นแบบว่าเวทธาตุนะครับดินน้ำลมไฟใช่ไหมแล้วก้อนขวานะครับอันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆกับดวงชะตาเงี้ยครับไพ่ทาโร่อะไรเงี้ยก็แปลกดีครับไม่ค่อยเห็นเวทสายนี้เท่าไหร่แล้วก็นักฆ่านะครับอันนี้ก็แน่นอนเนาะมีแทบทุกเกมใช่ไหมครับแอสซัสซินนะครับจะมีแบ่งเป็นนักตามล่ากับอันนี้นะครับนักระบำเงาอันนี้ไม่แน่ใจว่าต่างกันขนาดไหนเหมือนกันดูไม่ค่อยออกเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าตัวสกิลเนี่ยน่าจะเปลี่ยนกันอยู่ครับหมายถึงว่าไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่แล้วก็ตัวพานะครับนักปวดนี่นะฉากเปิดตัวนี้แบบอลังการเลยครับประมาณนี้นะเดี๋ยวแป๊บนึงจำได้ว่ามันมีออร่าเรียกขึ้นมาเนี่ยครับเป็นตัวสมุดแล้วก็สังฆราชนะครับอันนี้มีใส่หมวกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นนักปราชญ์สาวอันนี้น่าจะออกไปทางแบบว่าไม่ได้ฟูลซับแล้วมีแบบผสมเวทมั้งครับดูจากรูปร่างหน้าตานะแล้วก็แวมไพร์อันนี้เป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นบ่อยๆในเกมทั่วไปนะครับตอนนี้เนี่ยเจเลยลองเล่นอาชีพนี้อยู่น่าจะเป็นคล้ายๆแบบแนวกึ่งๆเป็นแอสซัสซินเนี่ยครับแต่จะผสมพวกสกิลอื่นๆเพิ่มเข้ามาพวกสกิลเวทอะไรเงี้ยมันจะมีแบบเนี่ยครับแวมไพร์ไฟนะครับกับไอตัวแวมไพร์ที่แบบว่าคล้ายๆกับมีพวกสกิลเกี่ยวกับค้างคาวเนี่ยครับเลี้ยงค้างคาวออกมาแปลงร่างเป็นค้างคาวอะไรเงี้ยก็แปลกดีครับแล้วก็ถัดมานะครับมือปืนนี่จะเป็นสไตล์แบบตัวผู้หญิงโลลีด้วยนะแล้วก็อันนี้มันจะมีแบบว่าเป็นไอ้นี่ด้วยครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอันซ้ายมันจะเป็นปืนปกติใช่ไหมอันขวาเนี่ยครับที่แอบว้าวนิดนึงคือจะเป็นแบบคล้ายๆกับเรียกพวกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยออกมาช่วยสู้ได้ด้วยอารมณ์แบบอาชีพเอนจิเนียร์เงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขาดไม่ได้ใช่ไหมอาชีพนักธนูนะครับก็มีเหมือนกันธนูอันนี้ดู2สายย่อยแล้วไม่แน่ใจว่าต่างกันยังไงแต่ว่าก็น่าจะเป็นที่พวกสกิลกับอาวุธนิดนึงครับนี่นะตัวขวานี่ไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าตัวซ้ายมีคันธนูเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ครับทีนี้แล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงก็คือสำหรับเกมนี้เนี่ยเวลาสร้างตัวละครนะครับมันสามารถปรับได้แบบละเอียดมากเลยครับแบบเอฟเฟกต์สวยงามเลยสมมติเจเลือกตัวนี้นะครับเจเลือกขั้นต่อไปใช่ไหมมันจะเป็นการปรับแบบรูปร่างหน้าตาตัวละครเงี้ยครับจะเป็นแบบที่เขาเซตมาให้แล้วก็ได้ก็มีหลายแบบเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วแบบดูโอเคเลยนะแบบว่าอลังการอยู่
แล้วก็เนี่ยครับถ้าเกิดแบบปรับใช่ไหมก็จะมีแบบพวกทรงผมอันนี้ก็ทั่วไปเนาะสีผิวสีผิวนี่ได้แบบว่าหลายโซนมากเลยนะครับเนี่ยมีสีให้เลือกเยอะมากแล้วก็แบบที่มันละเอียดก็คือจะเป็นเนี่ยครับพวกคิ้วตาจมูกปากนี่คือสามารถปรับตำแหน่งปรับขนาดอะไรได้หมดเลยนะจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นพวกทรงหน้าปากอะไรพวกนี้เพิ่มเติมแต่งหน้าก็ได้นะครับปรับพวกแบบคล้ายๆกับตาคิ้วแบบคล้ายๆกับเป็นพรีเซตที่เขามาให้แล้วก็พวกแบบว่าคล้ายๆกับที่เป็นแปะตรงหน้านะครับลายแบบแทททูอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นแผลเป็นรอยสักอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบยังไม่แน่ใจนะครับว่าแบบเล่นอาชีพไหนยังไงดีเนี่ยก็สามารถเลือกอันที่เราชอบได้เลยครับเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเราสามารถสลับสายอาชีพได้แบบอิสระเลยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเลเวลก็สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับในการเก็บเลเวลเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการทำเควสทำประจำวันแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆครับแต่ว่าการเก็บเลเวลแบบตีมอนปกติตามแมปเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเป็นที่เจบอทอยู่ในจอตอนนี้เลยแต่ว่าก็คือมันมีอยู่ได้ของรางวัลอยู่แต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นโฟกัสหลักเนี่ยครับต้องไปเน้นทำอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยซึ่งอย่างพวกกิจกรรมนะครับตัวเกมก็เรียงมาให้แบบเป็นระเบียบเลยครับเราสามารถดูที่ขวาบนได้เลยนะครับที่เป็นสัญลักษณ์กิจกรรมเปิดขึ้นมานะครับก็คือมันจะมีให้เราเลือกเล่นเยอะมากเลยครับเราไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยเดี๋ยวจะว่างเดี๋ยวจะเบื่ออะไรงี้เลยครับมีอะไรเราเลือกทำเยอะแยะเลยนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูแบบไวๆเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยประจำวันจำกัดเวลานะครับท้าทายโหมดพักประมาณนี้ครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบบอสก็สำหรับระบบบอสในเกมนี้นะครับมีให้เราทุกแบบเลยครับเราชอบแบบไหนเนี่ยสามารถจัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบบอสเดียวที่แบบเป็นดันส่วนตัวของเรานะครับหรือว่าบอสตามแมปบอสกิลบอสข้ามเซิร์ฟมีหมดเลยนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยเราอยู่หน้าปกติใช่ไหมครับเราก็เปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับขวาบนก็อย่างนี้นะครับเข้ามาตัวแรกก็จะเป็นบอสส่วนตัวครับที่แบบเราสามารถลงส่วนตัวของเราคนเดียวได้เลยมันจะมีเรื่องของการจำกัดรอบอยู่ครับก็จะมีแบบนี้ครับไล่ตามเลเวลไล่ตามพลังลบเราก็ลงที่เหมาะสมกับตัวเราได้มันจะมีบอกว่าเนี่ยครับเหลือเท่าไหร่แล้วก็ดรอปของอะไรบ้างของแดงนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับใช้ดีมากแล้วก็อย่างนี้ครับบอสที่แบบว่าล่ากับเพื่อนล่ากับคนอื่นนะครับตามแมปมีเหมือนกันไล่ตามเลเวลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดรอปของอะไรด้วยแล้วก็มันจะมีพิเศษนิดนึงก็คือมันจะมีบอกนี่ด้วยครับกดติดตามได้นะครับมันจะมีแบบคล้ายๆกับแจ้งเตือน1นาทีเนี่ยก่อนบอสเกิดนะครับแล้วก็มีโชว์ตรงนี้ว่าบอสเกิดอยู่หรือยังอะไรเงี้ยก็สามารถเช็คบอสได้ง่ายครับวนบอสได้อะไรเงี้ยล่าบอสเรื่อยๆนี่นะครับไล่ตามเลเวลขึ้นมามันจะมีแบบนอกเขตกับรังใช่ไหมครับจริงๆอันนี้เป็นบอสตามแมปเหมือนกันแต่ว่ารังนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเลเวลสูงเลยครับเนี่ยไล่ไปถึงแบบร้อยกว่าแล้วแล้วก็นี่นะครับมันจะมีบอสข้ามเซิร์ฟด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นล็อกไว้อยู่คิดว่าเดี๋ยวคงจะมาในอนาคตครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบการ PvP กับกิลด์วอร์ก็นี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นสายประทัดนะครับน่าจะถูกใจกันเพราะว่าสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับมันจะมีโหมดการ PvP กับกิลด์วอร์เนี่ยหลายแบบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มแบบเดียวแบบเรียลไทม์แบบข้ามเซิร์ฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญไอตัว PK ตามแมปนะครับหลายๆคนอาจจะชอบก็ตัวนี้มีเหมือนกันเราสามารถคลิกดูที่ซ้ายบนได้เลยนะครับอันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนโหมด PK ครับก็จะมีแบบเช่นสันติใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าตอนแรกก็คือไม่ตีใครนะครับหรือแบบกิลก็คือตีกิลอื่นไม่ตีกิลเราแบบเซิร์ฟที่แบบว่าตีเซิร์ฟอื่นไม่ตีเซิร์ฟเราแบบนี้ครับแต่ว่า PK ตามแมปเนี่ยต้องบอกว่าได้เป็นบางแมปนะครับก็คือไม่ใช่ว่าได้ทุกแมปนะครับเสร็จแล้วเราไปดูหน้ากิจกรรมกันก็คือพวก PP กิลวอลอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็จะมาโชว์อยู่ในตรงนี้ด้วยเป็นแบบกิจกรรมจำกัดเวลาก็มีนะครับแล้วก็ลองดูจากตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแถมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเดี๋ยวพาไปดูระบบกิลต่อนะครับเพราะว่าระบบกิลในเกมนี้เนี่ยมีอะไรทำเยอะมากเลยครับแล้วก็ช่วยตัวละครเราได้เยอะด้วยก็กลับมาที่หน้าปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับระบบกิลมันก็จะมีแบบเช่นเนี่ยครับหน้าแรกก็จะมีพวกกล่องสมบัติกิลนะครับแล้วก็มีภารกิจว่าเราต้องทำอะไรบ้างไอ้พวกนี้ก็แบบเป็นอีเวนต์ทั่วไปครับที่ตัวละครเราเนี่ยเล่นเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าอีเวนต์พิเศษเพิ่มมาเฉพาะการมีกิลเนี่ยครับก็จะมีแบบเช่นเนี่ยครับบอสกิลดันกิลศึกกิลอะไรงี้เสร็จแล้วเราไปดูที่หน้าฟังก์ชันนะครับก็คือจะมีพวกสิทธิพิเศษต่างๆที่เราสามารถทำได้เพิ่มเติมเช่นเนี่ยครับก็จะมีแบบพวกสิ่งก่อสร้างกิลนะครับก็คือจะมีแบบเช่นเนี่ยครับสกิลกิลภารกิจกิลส่งสัตว์ประจนภัยกิลหรือว่าแลกเทียมกิลต่างๆนะครับอันนี้คือแบบมีเพียบเลยนะยังไงแบบตอนเล่นจริงเนี่ยก็ควรจะหากิลไว้ด้วยครับช่วยเราได้เยอะเลยครับแล้วก็จะมีแบบเช่นเนี่ยครับของแร่ก็มีนะครับแบบประมูลกิลเนี่ยครับแบบเวลาได้มาประมูลกันในกิลประมาณนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็แน่นอนว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันมือถือใช่ไหมครับดังนั้นการเดลระหว่างตัวละครตรงๆเนี่ยคือทำไม่ได้แต่ว่ามันก็จะชดเชยมาด้วย2 อย่างครับก็คือมีตลาดการนะครับสำหรับการซื้อขายแล้วก็มีตัวประมูลด้วยครับอาจจะเป็น2ตัวนี้นะด้านขวาซึ่งสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าของในเกมเนี่ยเราสามารถซื้อขายกันได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเจพาไปดูเว็บนึงละกันนี่นะครับ
เนี่ยครับพวกแบบของสวมใส่ต่างๆอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆมีแทบจะหมดทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็หน่วยเงินที่เราใช้เนี่ยครับเราอาจจะเห็นด้านบนว่ามันมี4อย่างใช่ไหมครับไอ้ขวาสุดเนี่ยเป็นเพชรเติมเงินแต่ว่าไอ้3ตัวซ้ายเนี่ยครับสามารถซื้อขายในนี้ได้ด้วยแล้วก็สามารถหาฟรีจากในเกมได้ด้วยอย่างสมมุติเดี๋ยวเจไปลองตั้งขายให้ดูแล้วกันครับอันนี้นะจะมีของที่เจขายได้อยู่4ชิ้นเนี่ยครับเวลาตั้งก็เป็นหน่วยเงินในเกมนะครับสามารถปรับลดราคาได้นะครับจากราคากลางนี่นะครับเป็นเงินในเกมเป็นเงินในเกมเป็นเงินในเกมก็คือตามนั้นแหละครับคือเราสามารถเลือกซื้อขายของได้หลายอย่างแล้วก็ใช้เงินในเกมที่หาได้ฟรีได้ด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สกิลครับพวกขุดแร่ตกปลาทำอาหารก็สำหรับเกมนี้นะครับมีเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างสำคัญด้วยคือให้ของเราค่อนข้างดีครับแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยซึ่งวิธีการนะครับก็เปิดเมนูด้านขวาขึ้นมามันจะเป็นตัวนี้เลยครับที่เขียนว่าชีวิตเราก็เปิดขึ้นมานะครับก็คือมันจะมีเนี่ยครับ8ตัวหลักนะครับขุดแร่เก็บสมุนไพรไล่ล่านี่คือล่าสัตว์นะครับตกปลาแล้วก็ไลฟ์สกิลขั้นสูงนะครับอันนี้คือเป็นหาวัตถุดิบใช่ไหมครับอันนี้เป็นเอาวัตถุดิบมาหลอมนะครับก็จะมีแบบเช่นเนี่ยครับหลอมของงานหนังแปรธาตุปรุงอาหารเช่นอย่างสมมติเราดูที่ตัวตีหลอมนะครับคือเป็นการหลอมของเนี่ยให้ของระดับดีมากเลยนะครับสมมติเราเลื่อนมาด้านล่างสุดเลยนะครับอาจจะมีเนี่ยครับเช่นอุปกรณ์ระดับสีแดงนะครับเป็นระดับที่สูงมากแล้วก็เลเวลเยอะด้วยเลเวล7เนี่ยครับและแถมสมมติพอเราจะทำนะครับก็ทำได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันบอกหมดเลยครับว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดเราไม่รู้นะครับว่าวัตถุดิบนี้เนี่ยหาได้จากไหนเราก็คลิกขึ้นมานะครับก็จะมีบอกหมดเลยครับว่าเนี่ยแบบจะไปซื้อขายก็ได้นะจะตกปลาเองก็ได้เราก็กดไปเนี่ยครับมันก็จะโชว์มาเลยว่าแบบเอ้ยตกปลาเนี่ยต้องไปที่ขั้นไหนยังไงก็ประมาณนี้ครับถือว่าสะดวกเลยถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแฟชั่นหรือว่าความสวยงามตัวละครก็ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทางเกมเน้นเหมือนกันครับเพราะว่าตะกี้เราดูจากหน้าสร้างตัวละครใช่ไหมครับก็คือสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างมากแล้วก็แฟชั่นในเกมเนี่ยครับคือมีแบบหลายแบบมากแล้วก็เพิ่มสเตตด้วยเดี๋ยวเจพาไปดูแบบไวๆนะครับก็เราเปิดเมนูด้านขวาขึ้นมาก็เริ่มจากสัตว์ขี่ก่อนละกันสัตว์ขี่ก็จะมีหลายแบบครับตามที่บอกไปนี่นะครับสมมติเจไล่ลงมานะเนี่ยคือแบบมีเพียบเลยครับไล่ขึ้นไปไล่ลงมามีให้ดูแบบเยอะมากเลยครับเดี๋ยวดูจากด้านล่างก่อนละกันด้านล่างจะเป็นแบบพวกตัวเทพๆแลๆนะครับก็เนี่ยครับอลังการมากเป็นพายุไฟเดินบนพายุนะครับนกคู่รถแบบคล้ายๆกับไฮเทคก็มีเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือแค่ตัวสัตว์ขี่เนี่ยก็คือแบบว่าอลังการแล้วครับมีเต็มไปหมดเลยนะเสร็จแล้วไปดูแบบพวกเสื้อผ้าของสวมใส่กันบ้างก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงชุดแฟชั่นนะครับนี่นะก็คือจะมีชุดแบบหลายแบบเลยครับแบบที่ยังเป็นอิงกับธีมเดิมก็มีหรือแบบถ้าเกิดเราดูไปล่างๆเนี่ยครับแบบที่หลุดธีมก็มีเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราชอบสไตล์ไหนแบบนี้นะครับปรับเสื้อผ้าปรับเอวปรับพวกอาวุธอะไรเงี้ยครับได้หลายแบบอยู่แบบเป็นเซตก็มีประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของสเปคในการเล่นก็อันนี้ถ้าเกิดสมมติเราจะปรับทุกอย่างสุดนะครับก็อาจจะกินสเปคเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบพอเล่นได้นะครับเล่นแบบทั่วไปเนี่ยสเปคขั้นต่ำก็จะเป็นตามในจอเลยครับก็ถือว่าใช้น้อยมากแล้วก็อย่างตัวพื้นที่ก็จะเป็นตามในจอเลยนะครับก็คือประมาณ3กิกครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ Forsaken World มือถือก็ยังไงอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนเปิดจริงครับแล้วก็สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม